เหตุแห่งการฟังธรรมไม่รู้เรื่องก็มีจะให้ดูเหตุแห่งการฟังธรรมไม่รู้เรื่องนะการที่บุคคลนั้นเนี่ยไปสนใจแต่ตัวเองบ้างสนใจแต่คำพูดบ้างหรือว่าสำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ไม่รู้บ้างนะจะมีหลายนัยยะอันนี้ก็เป็นนัยยะหนึ่งนะว่าสนใจแต่คำพูดสนใจแต่ผู้พูดสนใจแต่ตัวเองมีจิตฟุ้งซ่านไม่มีเอกคตาจิตฟังธรรมก็คือจิตไม่ตั้งมั่นในการฟังธรรมและทำในใจไม่แยบคายพระองค์ก็บอกว่าแม้ฟังธรรมอยู่ก็ไม่อาจจะก้าวลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายได้นัยยะอื่นก็มีอีกอันนี้เหมือนกันคือสนใจผู้พูดสนใจแต่ผู้พูดคำพูดสนใจตัวเองเป็นคนโง่เง่าเงื้องะมัวแต่สำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้นะอีกนัยยะหนึ่งก็มีเป็นคนลบหลู่ฟังธรรมมีจิตมากไปด้วยความลบหลู่แข่งดีฟังธรรมคอยจ้องจับความผิดพลาดในผู้แสดงธรรมด้วยจิตมุ่งร้ายแข็งกระด้างเป็นคนโง่เง่าเงื้องะสุดท้ายคือมัวแต่สำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบอยู่ด้วยเหตุ5อย่างเหล่านี้แลแม้ฟังธรรมอยู่ก็ไม่อาจเพื่อจะก้าวลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายได้อันนี้จะมีหลายปริยายก็ค่อยๆพิจารณานะก็พยายามตั้งใจตั้งเจตนาในการที่จะฟังธรรมแล้วก็ใคร่ควรพิจารณาตามอันนี้เราจะได้ทราบเหตุปัจจัยของการที่พระศาสดาบอกว่าถึงจะฟังธรรมอยู่ก็ตามแต่จะไม่รู้เรื่องด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้ในเรื่องของคารวาสชั้นเลิศนะที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้พระศาสดาจะอธิบายเรื่องคารวาสชั้นเลิศในคารวาสชั้นเลิศเนี่ยพระองค์บอกว่าถ้าพวกเรามี4ฐานะก็คืออย่างที่1หากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดอย่างที่2เนี่ยทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำอย่างที่3เนี่ยรู้จักแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญอย่างที่4ไม่กำหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นใครทำได้4ฐานะนี้นะชื่อว่าเป็นคารวาสชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบวรชั้นสูงสุดกว่าคารวาสทั้งหลายในโลกหรือพระองค์เรียกอย่างว่ากามโภคีผู้บริโภคกามคือผู้บริโภครูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองจะเป็นผู้บริโภคกามที่เป็นผู้เลิศคือเอาตัวรอดจากสังสารวัฏได้หรืออีกนัยยะหนึ่งจะเรียกว่าเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงการเป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงก็คือเราอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่สัมผัสนะ5ช่องทางของกายแต่เราเป็นผู้ที่รู้จักอัสสาทะคือรสอร่อยรู้จักอาทีนวะคือโทษรู้จักนิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านั้นพระองค์บอกว่าถ้าผู้ใดมารู้ตรงนี้3อย่างนี้ผู้นั้นจะเป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงเพราะอยู่ในลักษณะท่าทางพร้อมที่จะกระโดดออกจากบ่วงก็คือรู้ธรรมะนั่นเองมีความรู้อันเป็นเครื่องทำสัตว์ให้ถึงความไม่ตายพระศาสดามาสอนธรรมะเนี่ยคือมาสอนธรรมะในการเข้าถึงความไม่ตายให้เรารู้ว่าศาสดาเราเนี่ยมาสอนเรื่องไม่ตายการจะไม่ตายเนี่ยจะทำยังไงก็จะมีการแจกแจงมรรควิธีไว้มากมายเราพยายามนำมรรควิธีสั้นๆง่ายๆง่ายและสั้นได้ผลดีตามที่ศาสดาบัญญัติไม่คิดเองว่าอันนี้ง่ายอันนี้สั้นแต่พระองค์ได้บอกสอนไว้แล้วว่าอันนี้สั้นง่ายเช่นการละความเพลินการพิจารณาผัสสะองค์ประกอบของผัสสะผัสสะทางตาตากระทบรูปนะก็พิจารณารูปไม่เที่ยงลูกตาไม่เที่ยงวิญญาณทางตาไม่เที่ยงหูฟังเสียงก็พิจารณาว่าเสียงไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงวิญญาณทางหูไม่เที่ยงมันพิจารณาอยู่อย่างนี้ในทุกอายตนะนี้เป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานการละความเพลินในทุกๆอายตนะได้จะเป็นเหตุให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5องค์บอกว่านันทิคยาราคะคโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะคือความพอใจราคะคยานันทิคโยเพราะความสิ้นไปแห่งความพอใจจึงมีความสิ้นไปแห่งความเพลิน
นันทิราคคยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งความเพลินและความพอใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีแค่ละความเพลินและความพอใจจิตหลุดพ้นเลยเอาไปใช้ในทุกๆอายตนะตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสสัมผัสทางกายรู้อารมณ์ด้วยใจอย่าเพลินกับการมองอย่าเพลินกับการฟังอย่าเพลินกับการได้กลิ่นการลิ้มรสการสัมผัสทางกายเพลินในอารมณ์ทางใจก็ตามคิดเรื่องอดีตก็เพลินคิดไปเรื่อยๆใจเหม่อลอยอยู่ล่องลอยอยู่กับความคิดไม่กลับมาอยู่กับปัจจุบันนั้นพระศาสดาสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันเพื่อให้จิตเนี่ยไม่เพลินกับอารมณ์เมื่อไม่เพลินกับอารมณ์เนี่ยเรามีการละความเพลินดึงกลับมาที่ปัจจุบันเรื่อยๆในที่สุดเราจะเห็นการเกิดและการดับเห็นการเกิดการดับมีประโยชน์อะไรพระองค์บอกว่าการเห็นการเกิดการดับจะเข้าใจเรื่องอนัตตานะว่าธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ตัวตนจริงร่างกายเราก็ไม่ใช่ตัวเราของเราจริงตาหูจมูกลิ้นกายจิตก็ไม่ใช่ของเราจริงๆนั้นจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีสภาวะธรรมที่ไม่ตายคือวิมุตติเนี่ยอยู่กับตัวอยู่แล้วแต่ดันมีอวิชชาคือความหลงไปพอใจขันธ์ทั้ง5รูปกายสุขทุกข์ความคิดในอดีตความปรุงแต่งในอนาคตวิญญาณความรู้แจ้ง5ธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจผิดว่าเป็นตัวเราของเราเราจึงเกิดพอใจไม่พอใจไปกับ5ธรรมชาติเหล่านี้ซึ่งจริงๆสภาวะความไม่ตายเนี่ยมีอยู่ในทุกคนจึงต้องมาประพฤติปฏิบัติเพื่อแก้อวิชชาความเข้าใจผิดแก้ความหลงผิดเพื่อให้เข้าถึงสภาวะธรรมเดิมของตัวเองนั่นเองไม่ได้ไปเจออะไรใหม่แต่กลับไปสู่ของเก่าสภาวะธรรมเดิมของตัวเองเพียงแต่แก้ความเข้าใจผิดปล่อยวางของปลอมลงให้ได้เราก็จะเข้าถึงความไม่ตายเพราะยังไงร่างกายนี้ก็ตายแน่นอนก่อนตายจะทำยังไงที่จะรู้แจ้งธรรมะสัจธรรมความจริงการเกิดขึ้นของเราจะได้ไม่เปล่าประโยชน์ไม่สูญเปล่าเพราะคนเราเมื่อตายแล้วเนี่ยโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าน้อยมากน้อยขนาดไหนพระศาสดาเอาปลายเล็บเนี่ยเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วก็ถามสาวกว่าดินในมหาปฏพีกับดินที่ปลายเล็บเนี่ยอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินในมหาปฏพีมากกว่าพระองค์บอกว่าเนี่ยสัตว์ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอีกครั้งเนี่ยมีเท่าเศษดินที่ปลายเล็บโอ้โหน้อยมากนะเปอร์เซ็นต์น้อยมากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มนุษย์ที่ตายไปแล้วเนี่ยจะไปพบอื่นซะส่วนมากนะจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกน้อยมากนั้นถ้าเรามัวเพลิดเพลินกับเรื่องทางโลกจนลืมประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะทำให้เราไม่มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ายังไม่บรรลุธรรมในขั้นสุดท้ายอย่างน้อยให้เราเลี้ยงอัตภาพความเป็นมนุษย์ไว้ก่อนตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปก็ยังดีเพราะเป็นสัตว์ที่รู้ธรรมะได้คุณธรรมที่จะทำให้เราเนี่ยเลี้ยงอัตภาพเป็นมนุษย์ได้และเป็นอริยบุคคลแน่นอนไม่ตกต่ำไปสู่อบายมี2คุณธรรมก็คือ 1. พ้นจากภัยเวร5ประการคือการมีศีล5นั่นเอง 2. พระองค์บอกว่ามีโสตาปัตยังคสีมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยถ้าโยมมีคุณธรรม2อันนี้คือพ้นภัยเวร5ประการและมีโสตาปัตยังคส4พระศาสดาบอกว่าให้พยากรณ์ตนและตนนั่นแหละว่าเป็นพระโสดาบันแล้วนั้นความเป็นโสดาบันไม่ได้ยากเกินไปในชีวิตเราที่จะฝึกหัดประพฤติปฏิบัติได้เป็นเพราะเราไม่รู้คุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันนะบางทีมองชื่อโสดาบันแล้วก็ไปจินตนาการเอาเองว่าโอ้สงสัยจะสูงเกินไกลเกินคงปฏิบัติไม่ได้ไปสำคัญตนว่าไม่ดีคงจะถึงอริยบุคคลไม่ได้นี่คิดเอาเองหมดเลยแต่พอเรากลับไปดูคุณสมบัติที่พระศาสดาบัญญัติก็ปรากฏว่ามันไม่ได้ยากเกินไปจริงๆมีมากกว่านี้อีกมี40กว่านัยยะรวมไว้ให้แล้วในหนังสือคู่มือโสดาบันถ้าเราได้อ่านตรงนี้เราจะทราบถึงนัยยะต่างๆนัยยะอื่นก็
มีศีล5 3ข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามมีสัมมาวาจา4ข้อไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดและมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยนี่ก็ได้หรือที่ตรัสไว้กับช่างไม้เป็นผู้มีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยแล้วก็มีเรื่องของทานการให้หรือใครรู้อริยญาณธรรมคือปฏิจจสมุปบาทรู้อาการของจิตลำดับขั้นการเกิดขึ้นของธรรมชาติในจิตเช่นเมื่อผัสสะกระทบแล้วจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามจะเกิดเวทนาพอใจไม่พอใจจะเกิดตัณหาความอยากจะเกิดอุปทานความยึดธรรมชาติเหล่านี้จะไหลไปตามอาการอย่างนี้เช่นโยมเดินไปห้างแล้วไปเห็นเสื้อผ้าตาสัมผัสรูปปั๊บเกิดพอใจเกิดความอยากได้เสื้อตัวนี้จ่ายเงินซื้อเกิดอุปทานความยึดมั่นว่าเสื้อเราแต่ก่อนเป็นเสื้อห้างเดี๋ยวนี้เป็นเสื้อเราอย่างนี้เพราะนั้นนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเมื่อมีผัสสะกระทบแล้วจะไหลไปตามธรรมชาติเหล่านี้ใครเห็นอาการเหล่านี้ตามความเป็นจริงโดยนัยยะอริยสัจ4คือเห็นรู้จักตัวมันรู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับรู้จักวิธีดับคนนั้นเป็นโสดาบันบุคคลนั่นคือรู้จักความเป็นตัวของตัวเองอย่างถ่องแท้นั่นเองว่าตัวเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรและมองเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวใครของใครนั้นถ้าใครเห็นสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้หรือใครรู้เรื่องกรรมอย่างถูกต้องว่ากรรมเนี่ยไม่ได้เกิดจากใครบันดาลมิจฉาทิฏฐิ4อย่างที่พระโสดาบันจะต้องละได้1คิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาล2กรรมเกิดจากตนเองบันดาล3กรรมเกิดจากตนเองและผู้อื่น4กรรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุ4ความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดมิจฉาทิฏฐิแบบแรกกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลโยมยังไปวิ่งบนบานศาลกล่าวอะไรอยู่ไหมพอคิดว่ามีอะไรจะโดนบันดาลอะไรให้เราได้มีรูปปั้นรูปหล่อมีเทวดามีพรหมจะโดนบันดาลให้เราเป็นอะไรได้อันนี้ศาสดาของเราบอกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่1คงจะขัดความเห็นกับเราหลายคนเหมือนกันเพราะเราไม่ทราบคำสอนของศาสดาแท้ๆหรืออย่างที่สองกรรมหรือสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลโยมก็อาจจะแล้วไม่ใช่ตัวเราทำกรรมแล้วใครจะทำกรรมใช่ไหมแต่จริงๆแล้วตัวเราก็ไม่มีคนถามพระศาสดาว่าสัมผัสเป็นของใครใครเป็นผู้ผัสสะใครเป็นผู้อยากใครเป็นผู้ยึดพุทธเจ้าบอกไม่มีพุทธเจ้าบอกมันผิดมาตั้งแต่คำถามคำถามที่ถูกต้องถามว่าความยึดเกิดจากอะไรและคำตอบที่ถูกต้องคือเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีธรรมชาติคือความอยากธรรมชาติความยึดจะมีและถ้าใครถามว่าตัณหาความอยากเป็นของใครใครเป็นผู้อยากคำถามนี้ก็ผิดอีกเหมือนกันคำถามที่ถูกต้องถามว่าเพราะอะไรมีตัณหาจึงมีตัณหาเกิดจากอะไรอย่างนี้ต่างหากและคำตอบที่ถูกต้องก็คือเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาคือเพราะมีเวทนาเป็นเหตุปัจจัยแปลว่าเหตุความอยากจึงเกิดขึ้นเวทนาเป็นของใครไม่มีอีกเหมือนกันคำตอบที่ถูกคือเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาแล้วผัสสะเป็นของใครไม่มีอีกเหมือนกันผัสสะเกิดจากสลายตนะอายตนะภายในภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสแล้วลูกตาเป็นของใครหูจมูกเป็นของใครพุทธเจ้าบอกไม่มีของใครพระองค์จึงบอกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งมิใช่ของบุคคลเหล่าอื่นกรรมเก่าคือกายนี้อันบุคคลทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้นี่คือสัจจะความจริงที่มันดูเหมือนจะไม่ตรงกับความเห็นของเราเพราะเราทุกคนเวลาสุขก็บอกว่าฉันสุขทุกข์ก็บอกว่าฉันทุกข์เมื่อมีฉันทุกข์จึงไปกินเหล้าไปฆ่าตัวตายไปกินยาพิษยิงตัวตายอย่างนี้เพราะต้องการหนีทุกข์เพราะคิดว่าทุกข์เป็นของฉันอย่างนี้นี่คือความเข้าใจผิดทั้งระบบเลยพุทธเจ้าจึงบอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายนี้มีผัสสะบังหน้าเรียกว่าผัสสะปะเรโตเรามีความเข้าใจผิดในผัสสะ
สัมผัสทางตาสัมผัสทางหูเราคิดว่าฉันได้ยินฉันเห็นฉันได้กลิ่นแต่จริงๆเราไม่ใช่ไม่มีฉันเลยถ้าเราเข้าใจได้ขนาดนี้ผู้ทำกรรมก็ไม่มีผู้รับกรรมก็จะไม่มีเจ้าเวรในกรรมอะไรก็ไม่มีมีโดยสมมุติทั้งสิ้นไอ้เจ้าเวรในกรรมมันก็ไม่รู้ว่าตัวมันไม่มีไอ้เราก็ไม่รู้ว่าตัวเราไม่มีต่างคนต่างไม่รู้ต่างคนต่างอยู่ในอวิชชาเรียกว่าเป็นผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกทำให้เราผูกติดอยู่ในขันธ์ 5ผูกติดอยู่ในสังสารวัฏนี้ตลอดกาลยาวนานพวกเราทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏยาวนานมากยาวนานขนาดไหนพระศาสดาอุปมาว่าเปรียบเหมือนภูเขาหินแท่งทึบกว้าง16กิโลยาว16กิโลหรือด้านละโยชน์สูงก็โยชน์1 16กิโล100ปีมีบุรุษเอาผ้ามาลูบก็เอาผ้ามาลูบไปเอาผ้ามาลูบอีก100ปีก็เอาผ้ามาลูบอีกทีหนึ่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งภูเขาหินแท่งทึบกว้างยาวสูงขนาดนี้ราบเรียบไปพระเจ้าบอกนี่ยังไม่ถึงกับเลยนะเนี่ยแต่เธอเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพียงแค่ร้อยกับพันกับหมื่นกับหรือแสนกับเกิดมามากกว่านั้นอีกนานนักโยมเกิดมาโอ้โหยาวนานมากพระองค์จึงบอกว่าน้ำตาที่เธอเคยร้องไห้เพราะดีใจเสียใจเนี่ยมันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่โอ้ลองไปนั่งคำนวณแล้วกันวันหนึ่งเนี่ยหรือทั้งชีวิตโยมร้องไห้กี่ครั้งน้ำตามากี่ครั้งเลือดที่เคยไหลออกจากคอเพราะเธอทั้งหลายเคยถูกตัดคอเนี่ยก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่พระองค์บอกเธอเคยถูกตัดคอเพราะอะไรเพราะเธอเคยเกิดเป็นแพะแก่ไก่สุกรช้างโคม้าลาเราเนี่ยเคยเกิดเป็นสัตว์มาแล้วตลอดกาลยาวนานเคยเกิดเป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเกิดเป็นพ่อเป็นแม่นั้นพวกผู้หญิงไม่ต้องอยากเป็นผู้ชายเคยเกิดเป็นผู้ชายมาแล้วหลายรอบผู้ชายก็เคยเกิดเป็นผู้หญิงมาแล้วหลายรอบเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องมามากมายพระองค์บอกว่าถ้าไปเห็นคนพิการเนี่ยก็ให้รู้เถอะว่าเราก็เคยพิการมาแล้วตลอดกาลยาวนานเหมือนกันเคยเห็นคนร่ำรวยมั่งมีสีสุขนี่ก็ให้รู้เถอะว่าเธอก็เคยรวยมาแล้วตลอดกาลนานเคยรวยเคยจนเคยพิการเคยเสียใจสังสารวัฏยาวนานมากพระองค์จึงให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยหาทางที่จะพ้นจากสังสารวัฏนี้ให้ได้เพราะตายเนี่ยตายแน่นอนเจ็บก็เจ็บแน่นอนไม่มีใครแก้ปัญหาตรงนี้ได้ทุกคนจะเดินไปสู่ความชราและมรณะท่านนี้จะมาแก้ปัญหายังไงพระองค์จึงบอกหนทางคือมรรคมีองค์8นั้นถ้าโยมต้องการแก้กรรมพ้นจากกรรมพ้นจากขันธ์5วิธีเดียวไม่มีวิธีอื่นไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์ดูเลิกยามลดน้ำมนต์นะนอนในโรงอะไรอย่างนี้บางสกุลเป็นบางสกุลตายไม่สามารถทำได้ไม่ได้สะกิดผิวกรรมไปเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นวัตโกตุลมงคลมงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเข้าใจผิดพระองค์บอกวิธีเดียวคือมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8เท่านั้นเป็นวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องไม่มีวิธีอื่นและถ้าพูดย่อเหลือ3ก็คือศีลสมาธิปัญญาพูดย่อเหลือ2ก็คือสมถวิปัสสนาถ้าง่ายๆก็คือเจริญอานาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้สามารถพ้นกรรมได้แล้วไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองวิ่งไปให้ไกลถึงจังหวัดไหนประเทศไหนเพื่อจะไปแก้กรรมไม่ต้องอยู่กับบ้านนั่งสมาธิสบายๆก็หลุดพ้นได้แล้วเพราะนั้นไม่มีผู้รู้ใดๆในโลกนี้มาบอกวิธีแก้กรรมหรือแก้ตายให้โยมได้นอกจากอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราทราบแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติเพราะไม่มีวิธีอื่นนอกจากนี้เพียงแต่ตั้งใจปฏิบัติเท่านั้นเองเราก็จะสามารถพ้นจากกรรมได้